อนแก่นนะคะจากกรณีที่นักศึกษานักกิจกรรมจำนวน16คนนะคะถูกเรียกให้มารายงานตัวตามหมายจาก3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่มีการปลดธงที่ตึกอธิการมข.นะคะกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมชุมนุมปล่อยเพื่อนเราเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมประนามความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ย่อยมข.นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือทางสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นเนี่ยประกาศให้พื้นที่สภ.เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเมื่อกี้พอดีว่าโทรศัพท์แบตหมดนะคะไลฟ์สดก็เลยตัดไปเวลาบอกเขาอะไรเขาใจเย็นๆนะคะสิ่งที่เขาบอกว่าเขาใจเย็นอยู่ตลอดละพี่เขาบอกขอใจเลยกับพี่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มือนี่นะคะแม่ว่าเจ้าที่บอกกำลังอยากให้พิจารณาแล้วบอกว่าเมื่อต่อไปเนี่ยการที่พูดถึงการขอบ้านตามกระบวนการเมื่อกี้พูดมาเลยกำลังใจอันนี้มันไม่ได้ถือกำหนดมาให้ตัวใดพนักงานสามารถเทใจโดยกฎหมายประกาศจะทำตอนนี้นะคะสภ.ขอนแก่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะโดยที่บอกว่าคนที่มาให้กำลังใจนะคะไม่ให้ใช้เครื่องเสียงนะคะถ้าเสียเขาร้องไห้ร้องใจเจ้าหน้าที่มากขึ้นเขาสิมาดีใจได้ตั้งไหนว่าโมเขาถือของได้ที่ได้รับการปฏิบัติการพอเพียงและก็ไม่มีการละเมิดสิทธิและคณะที่แทงเขาไปกับแม่เขาเรียกเขาได้พวกเจ้าใช้เจ้าหน้าที่กันมาสักขนาดดีเลยมือนี้อยากบอกให้เจ้าหน้าที่และคนที่สั่งเข้าใจว่าเพื่อต่อไปเพื่ออะไรที่เจ้าจะได้หาเหตุแบบนี้อีกเขาก็สามารถยอมรับใจกับพฤติกรรมแบบนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องทำเรื่องทำลายมาเป็นมาเออาร์กันสิมีแต่จะของมีแต่ทำคนในมือหลักคิดว่าจะเอามาจ้างตรงไหนก็ได้ไปต่อสำนึกว่านี่คือภาษีทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนมาเป็นภาษีแบบใดก็ได้การแทรกเนี่ยมันต้องให้สมเหตุสมผลการแทรกมันต้องให้มันตอบข้อแล้วก็ว่าให้มันละเมิดสิทธิประชาชนไม่ยอมประชาชนมีสิทธิ์ต่อไปทำไมเที่ยงพระเจ้าตรงนี้เหรอเที่ยงพระเจ้าญาณเหรอเที่ยงพระเจ้าถึงหน้าญาณถึงหน้ายาเหรอเขาต้องเอาภาษีมาสั่งไว้กับครอบครัวของพวกเจ้าเขาต้องเอาภาษีมาสั่งไว้กับครอบญาณของพวกเจ้าครอบญาณของพวกเจ้ามันบริสุทธิ์ทั้งชีวิตของประชาชนอยู่นี่ที่ทุกท่านที่มีสิทธิ์ต่อไปทำไมถ้ามีใครรับผิดต้องมาให้ยอมใจกับไปทำไมเพื่อไปให้กำลังใจในสิทธิ์ของประชาชนเขาสามารถในการที่พวกเจ้ามาใช้อำนาจแบบเนี้ยปัทยามาว่านี่ข้อสอแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะให้ประชาชนเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะมีสิ่งมีความรุนแรงทั้งที่มันไม่มีใครสิ่งมีความรุนแรงไว้โดยจากพวกเจ้าตั้งกาดได้อยู่ในสิ่งสายหุ่นตอนนี้มีการทุบกระบอกพวกเจ้าไม่ดีหรอกเลยอ่ะคุณในส่วนของกระบวนการนะครับกระบวนการนะครับผู้ออกผู้ออกเรื่องนะครับพบกันในระบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับตามที่ออกมาเรียกไปนะครับแจ้งข้อหาแล้วนะครับเราไม่ได้ควบคุมตัวตอนนี้ทางสภ.ขอนแก่นนะคะชี้แจงว่าจะไม่มีการควบคุมตัวคนที่โดนหมายเรียกทั้ง16คนนะคะเราต้องการที่จะเอาเงินจากท่านไปไหมเราต้องการที่จะเอาเงินจากท่านไปไหม
ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสภ.เมืองขอนแก่นนะคะหลังจากที่มีหมายเรียกนักศึกษานักกิจกรรม16คนนะคะที่จัดกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นนะคะให้มารายงานตัวนะคะก็ตอนนี้มีบางส่วนที่ทยอยเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็กำลังจะออกมานะคะเบื้องต้นก็คือตำรวจบอกว่าจะไม่มีการฝากขังในวันนี้นะคะแต่ว่าก็กันไม่ให้คนที่มาให้กำลังใจเข้าไปข้างในเพื่อปิดปากเพื่อกำแกงคนอื่นให้ตัวผู้คนอื่นประชาชนทุกคนนะคะเจ้าหน้าที่ดาบตำรวจกองกล้าหาญพ่อยืนยันปกป้องปกป้องหลักการนะคะเพื่อมาทำลายความน่าเชื่อถือองค์กรของตัวเองวิกฤตสภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดก็จะคนในกระบวนการนี้ความมือนี่ที่เป็นเจ้าสาวไปเป็นมือเจ้าชายว่าใครเป็นข้อมชิบหายทั้งหมดดีว่าเป็นข้อมพังคนร้ายของกระบวนการดิฉันพวกเจ้าเป็นหนึ่งไม่หันพวกซื้อตั้งซื้อมาจ้าใจเพื่อนให้ออกมานะคะอย่ามาโยกโย่อย่าทำซ่องเล่นแย่อยู่ข้างในเนี่ยไปเขาออกมาเขามาไล่แย่ต่อการหุ่นต้นนะคะแม่คือเราพวกเจ้ากันแกล้งท่านนี้ก็ยืนของเจ้าหน้าที่ค่ะเวลาท่านมาไล่แย่ต่อกันแล้วตอนนี้มีพวกประชาชนขึ้นธรรมดาผู้เจ้าติดเจ้าหยังเจ้าติดเจ้าข้ามเพลจ้าเจ้าติดเจ้าเพลเจ้าติดเจ้าหมอกใจยังใหญ่ในสี่ห้องรถเพลเกิดขึ้นแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วที่เรียกคนเพลนี่หมายเรียกมาให้กลับไปนี่ชาวบ้านปีค่ะไม่เอาแล้วละกระทงขาทั้งหมดเทปตันเลยแล้วตอนเราไม่มีการใจมือออกมานะคะถ้าขาของเขาถ้าเขาไม่ให้ทิ้งแล้วไปเพื่อนเรา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 ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะคะก็เลยทำให้ไลฟ์สดตัดไปนี่ใช้ทำบ้านเร็วมากเอาไง
น้องๆการศึกษาช่วยพับก็ได้ด้วยตอนนี้ก็กำลังอยู่หน้าสภ.เมืองขอนแก่นนะคะระหว่างรอนักศึกษานักกิจกรรมทั้ง16คนที่โดนหมายเรียกนะคะเข้าไปรายงานตัวที่สภ.นะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยแล้วก็อากาศที่ร้อนทำให้มือถือดับค่ะI'm not.
ไรล่ะที่เขาไปก็ไม่เขาไปไม่จะบอกเขาเช็ดแล้วเนาะบอกว่าเป็นเช็ดแล้วก็จะเป็นชูแล้วแหละบอกคุณแม่เช็ดเองไม่ดีแต่คือคอยว่าเดี๋ยวต้องเช็ดมองเศร้าหัวเป็นยังประชาชนมาตาเศร้าแล้วค่ะเขาเคารพเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตลอดเขามาการเต้นแล้วเขาก็ไม่ยืนแล้วเขามานั่งรอแล้วเขาก็เอาข้อมูลในบ้านพวกเจ้าฟังตลอดเพราะว่าพี่ที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกขอนแก่นเช็ดกระเท้าขึ้นอย่างค่ะเห็นไหมเนาะเป็นขีดเออเจ้าหน้าที่เอาข้อกอมากันเข้ามาให้เขาแค่นั้นไม่พอตัวเข้าซ้ายตัวเข้าขวาเน้นตัวบอกว่าเนี่ยเนี่ยนิสัยมันเนี่ยเสียอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะระวังเรียกเรียกกับไอ้ที่เขาไปรอเพื่อนที่เข้าไปรายงานตัวออกมานะคะแล้วเมื่อไหร่สิเอามือห้องออกมาความจริงก็คือกระบวนการมันเสร็จไปแล้วแล้วเน้นโมโหอยู่ขันเลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยตะโกนแล้วแมนขันเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีศักดิ์ศรีพ่อเออมีศักดิ์ศรีพ่อให้มันสอดคล้องกับคำโมโหของเจ้าเออเจ้าบอกว่าเรียบร้อยแล้วสื่อเขาออกมาเออผ่านมาโดนแล้วโมโหท่านได้ออกมาเออที่ซาตาแหล่แบบนี้เออที่ซาตาแหล่แบบนี้ที่ซาตาแหล่แบบนี้เขาคิดว่าเขาจะรับก็ได้ไหมล่ะแม่บอกไม่รับบอกแม่บอกออกไปบอกออกไปบอกบอกเข้ามาบอกบอกเจอแล้วเจอแล้วขอไปออกมาเถอะไปออกมาซะตุ้ยหอยกระสีได้มั้งตุ้ยเจ้ากระสีระหว่างนี้ก็มีการแสดงออกนะคะด้วยการโยนเครื่องบินกระดาษนะคะเข้าไปข้างในตุ้ยเจ้าเจี๋ยหาลูกหาเมียครอบครัวถ่ายอยู่นี่เลยถ่ายอยู่ค่ะนี่เลยถ่ายอยู่พี่เนอะโอ้ยแม่หอยมาแต่สาวเอ็นจีสาวแผ่วเลยสักเมียตัวใหญ่ขึ้นไอ้ป้อยออกมาเอาไว้มันกระเอ็ดยังบ่ได้ดอกมันบ่แม่นนั่นมันบ่แม่นผู้นั่นตาบ่แม่นผู้เมื่อมันจะไปให้เดินมันต้องมีส่วนด้วยส่วนช่วยด้วยมันเอาไว้โยนบ่ได้ป้อยออกมาจ้ะแม่มีแต่ใจเย็นใจเย็นเนี่ยกระโดด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 แค่ห้าตั้มตั้มตั้มขวาตั้มใส่ตั้มไหลตั้มพวกสูงเออเออพ่อแม่แล้วได้ด่าแล้วพ่อแม่ผ่านอยู่แล้วรวมนะส่วนนั้นกันโมแม่บ่ได้เล็กน้อยทุกมีเมียโมแม่ก็จะรบกวนเมื่อมีละลูกเออเอากระจังคนตั้งเรียกร้องความสนใจแต่ละกำลังไฟค่ะตามมือได้แล้วพี่กูว่ามาอยู่นี่เออลูกกูออกมาแล้วพี่กูมาอยู่นี่แล้วมาแล้วพี่กูมาอยู่นี่ถึงกูได้เขาออกมาแล้วกูเป็นเมียค่ะค่ะเอาออกมาจะเล่ารายใหญ่ให้เล่าหน้าปากหน้าจะอยู่นี่เด้อแม่ไม่อยู่นี่เขาจะหนีไปแล้วแม่เนี่ยหนีเขาจะหนีแล้วโอเคแกนำทั้ง16คนกำลังทยอยออกมานะคะไม่พร้อมกูจะรอตรงนี้ไปไหนนะคะเออกิจกรรมเขาก็ทีนี้เรื่อยๆตาลายเขาก็ติดตั้งเป็นนอนด้วยแล้วเฮ้ยสอบพ่อนี่ก็ได้เออเอาขวานไปหาลูกบักไหนไปให้กลับนอนแล้วเอออยากนอนตั้งเป็นนอนโดนหาเขาหาหน้าไม่ผู้กินด้วยพิลาออกมาบอกว่าคนที่เอาเอกสารมามาอยู่นี่ล่ะเออเอาวันเอาหมอหนึ่งมันอยู่ล่ะก็เจ้าไปอยู่นี่ล่ะบาที่นี่เพราะต้องไม่ใช้มาใช้กันล่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าสภ.เมืองขอนแก่นนะคะเนื่องจากว่ามีหมายเรียกนักศึกษานักกิจกรรมนะคะที่จัดกิจกรรมเออกิ
ิจกรรมปล่อยเพื่อนเราวันที่20กุมภานะคะแล้วก็กิจกรรมประณามความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ที่หน้าสภ.ย่อยม.ขอนแก่นนะคะทำให้มีนักศึกษากับนักกิจกรรมทั้งหมด16คนนะคะถูกหมายเรียกให้มารายงานตัววันนี้นะคะตอนนี้ก็คือทั้ง16คนนะคะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็กำลังรอให้เพื่อนของเราออกมานะคะที่จะดูแลเขาอย่างดีเขาก็เลยมีกิจกรรมสรรเสริญเพิ่มสักหน่อยน้องต้นน้องต้นแดกของมาเรียบร้อยนะคะของมาเรียบร้อยนะคะเอาอาหารมาค่ะแม่แม่หาอาหารตุ้งน้อยแม่ค่ะใครเอาอาหารเนี่ยตุ้งน้อยแม่ค่ะเอาอาหารเนี่ยตุ้งน้อยนะคะเดี๋ยวว่าที่ว่าไงนะคะกิจกรรมเพื่อแสดงความนับถือที่ใส่เพื่อนเด็กเพื่อนเพื่อนอาชีพที่ใส่เพื่อนเด็กเพื่อนเพื่อน
ข่าวดีนะครับรูปชู3นิ้วนะครับต้อนรับพี่น้องเราทยอยมาแล้วครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าสภ.เมืองขอนแก่นนะคะหลังจากที่ทั้ง16คนที่โดนหมายเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาข้างในนะคะตอนนี้ทั้ง16คนกำลังจะออกมาจากสภ.เมืองขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนดาออกมานะคะเดี๋ยวเราจับจับมือให้กำลังใจเนาะนักสู้ทั้ง16คนเขาคือนักสู้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยเนาะการลุกขึ้นมาไล่มาวันนี้การก็คือไอ้ที่ท่านด่าไปแซงบนหลังทีใช่ไหมไอ้เรื่องไปจะมาพักแขนโอ้คือไปยังเทโลมีละเออไปแล้วไปต้องไปได้ลูกหลานเด้อไปแล้วผู้ใหญ่ก็ออกมาแล้วนะครับคือแม่เบ้านาราบักลาตำรวจทั้งหลายเชียร์แม่เลยมาแท้ไทยมาต้องมีการเชียร์เสียงลูกเดี๋ยวตอนนี้ทั้ง16คนกำลังจะออกมานะคะกำลังทยอยจะออกมาแล้วจะไม่เชียร์ไม่ผีทำไมจะตายตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ
กฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีโดนพรบจราจรกีดขวางทางจราจรนะคะเรายืนยันด้วยสันติวิธีเรายืนยันเราอยู่กันขันยึดนะครับอาจจะมีเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหน่อยขอให้เราได้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์บ้านนะครับท่านก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเราก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกมีโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันหากเราเจอกันในที่ชุมนุมเราก็จะเป็นมิตรกันนะครับทราบว่านี่ก็คนอีสานนั่นก็คนอีสานบ้านเขาจะตีกันนะครับเด้อนะครับเพื่อได้ตีกันผมให้รับผิดชอบคาร์บอลัมนะครับตำรวจตีประชาชนประชาชนตีตำรวจผู้ใดตีก่อนรับผิดชอบคาร์บอลัมครับนะครับมีบทกวีของพี่น้องที่ใช้ดาบปากกาว่าราชสีอีสานฝากมาให้อ่านในวันนี้นะครับข้าจะเดินทางไกลไปหมื่นลี้จากต้องเริ่มต้นที่9ที่1ไกลแสนไกลแค่ไหนไม่คำนึงจากต้องถึงเส้นชัยแห่งดวงดาวแม้ฟ้ามืดเดือนดับพยับหมอกแม้ฟ้ามืดเดือนดับพยับหมอกในใจข้าไม่ถูกหลอกคืนฟ้าหม่นสับสำเนียงต่อสู้ยังอึนอนเทียนต่อเทียนสู้ทนแสงนวลนวลใครบังอาจบิดแสงแห่งเทียนส่อง
เปลวเทียนยังประคองส่องสวัยน้ำตาเทียนรดราดแผ่นดินไทยจักนำชัยส่องฟ้าข้ามาแล้วจักนำชัยส่องฟ้าจักนำชัยส่องฟ้าข้ามาแล้วศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญประเด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนขอขอบคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอขอบคุณพี่น้องคอฟอขอขอบคุณพี่น้องพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกชั้นยศนะครับนะครับเดี๋ยวเราจากกันด้วยดีนะครับเดี๋ยวจากกันด้วยดีแล้วจะเจอกันด้วยดีในทุกๆครั้งนะครับท่านใดที่มีดอกไม้อยู่ในมือนอกจากจะมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ถูกกล่าวหานะครับท่านสามารถมอบเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะคะหลังจากที่แกนนำในจังหวัดขอนแก่นนะคะถูกหมายเรียกทั้งหมด16คนนะคะเบื้องต้นก็คือวันนี้นะคะทั้ง16คนเนี่ยได้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะในคดีฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะคะแล้วก็กีดขวางทางจราจรนะคะ